เอาเลยนะไม่เอาไม่รอพวกมันนะนี่เอาขึ้นมาตวงน้ำลึกน้ำเชี่ยวคิดว่ากี่ตัวครับลองชั่งน้ำหนักดูมันน้ำมันเชี่ยวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้ำมาเบานั่นเดี๋ยวได้ลุ้นครับทอดอร่อยนะนี่ไงเนี่ยทอดอร่อยเนื้อฟูครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับก็วันนี้มากัน2ท่านนะครับกับเมียมากัน2ท่านนะครับมาดิ้งกันมาดิ้งครับดิ้งเอาสนุกกันหน่อยเนี่ยบรรยากาศมือซ้ายไม่ค่อยว่างเลยครับนะครับกับบรรยากาศซ้ายถือของเบียร์ไงกับบรรยากาศแก้วครับเนี่ยใช่ไหมโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วจังหวะมันได้นี่จังหวะมันได้จริงไงอย่าลืมอายุตัวเองนะครับอย่าลืมอายุตัวเองนะหลังไม่ดีค่อยๆนะครับแซวเบียร์เขานะครับเพื่อบรรยากาศสนุกสนานปลาเหลืองครับตอนนี้ปลาเหลืองนะครับน้ำมันเชี่ยวครับโอ้กี่ตัวเงี้ย1 2 3 4เอาโดนเงี้ยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยโอ้ยลากจับตำตำครับตับจับตำตำเงี้ยจับตำตำลงไปอีกนั่นแหละครับมันได้พ้นยังอยู่ผมแคปภาพไว้นั่นหน่อยไว้ผีทางบ้านเราดูหน่อยแก้วครับแก้วใส่สวยนะเงี้ยนะโอเลยนะตาเหลืองครับทอดอร่อยอร่อยจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับส่วนนี้ปลาเนี่ยเขาได้มาคุณยอกมากันครับมัวแต่หาเหยื่อกันอยู่ ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเงี้ยบอกวิ่งหาเหยื่อเอามาแล้วไต่ไม่ใช้ด้วยมันเป็นหมึกกระดองครับก็เลยแม่เงี้ยเขาใช้บอกเงี้ยได้เก็บไปย่างนี่กว่าแล้วไปทำวาซาบิกินดีกว่านะครับใช้เหยื่อลูกปลานะครับผมมีเหยื่อลูกปลามาครับจับโยนจับโยนเนี่ยถ้ามันหลุดมันจะไม่ค่อยเอาครับมันก็จะมีวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้น้ำมันเชี่ยวเชี่ยวจริงเชี่ยวครับนี่เราใช้200กรัมนะครับหนึ่งอย่างขนาดนี้นะครับ80กรัมเอาไม่อยู่ปกติแล้วถ้าน้ำดีๆจะใช้80กรัมหรือ100กรัมนี่ล่อ200เลยอ่ะรอติดตามชมกันครับสวยๆเสียงอะไรแก้ๆเอาอีกแล้วเหรออยู่วะอยู่เสียดายน้ำเชี่ยวหน่อยเนาะเก็บบรรยากาศให้ FC ทางบ้านเราดูเผื่อท่านไหนสนใจก็อยากจะมาตกกับเราเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วโอ้โห4ตัวกับตัวเดียวมันผิดกันเลยนะเนี่ยนะน้ำหนักเนาะนั่นน่ะสิ เดี๋ยวก็โดนครับเดี๋ยวผมจะช่วยตกลอยน้ำมันเบาก่อนเนี่ยมันหลุดแล้วครับพอมันหลุดมาจะเป็นปลาพวกเนี้ยสวยๆปลาเหลืองโยนเลยครับเมียโยนเลยครับนี่ก็โซนที่เราออกมาหาปลากันนะครับในวันไม่ได้ไปไกลครับน้ำมันเชี่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวน้ำพัง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 ครับน้ำเชี่ยวเรากะว่าเดี๋ยวตกรอน้ำเบาๆนะเราก็จะเข้าพื้นที่เรานะครับ
พื่อที่จะไปหาปลากับข้าวนะครับพวกทั่วไปนั่นแหละครับปลาหน้าดินได้อะไรก็เอาเงี้ยบอกนะแบบชิวๆชิวๆอะไรก็ได้ตอดเบ็ดไม่ได้ตัวก็ยังดีเงี้ยเขาบอกโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเออมาเอาบรรยากาศจิบเบียร์ตกปลาโอ้ชิวๆครับไม่ใช่ว่าเป็นการสนับสนุนนะครับมันเป็นการความชอบโดยส่วนบุคคลนะนะครับตกไปกินไปกินอยู่บ้านไม่ได้ครับแม่บ้านบ่นครับก็เลยต้องมากินในเรือนะปลานะอย่าบอกกินอยู่บ้านก็กินได้มันจะกินแบบไม่กินไม่ได้นะครับรถแม่บ้านบ่นเราไม่ได้กลัวให้เกียรติเขาหนอไม่แซวแก่ๆเงี้ยเขาไปติดตามกันต่อไปครับกี่ตัวเงี้ยกี่ตัวสองตัวนะไม่เพราะตะกั่วเราก็ใหญ่อ่ะว้าเดี๋ยวดูครับว่าเงี้ยเขาจะกะถูกไหมตกปลาสัมผัสปุ๊บรู้เลยนะครับโอ้ยเกินคาดสามตัวครับสามตัวไอ้ครับผมสวยงามครับโอ้ย3ตัวแจ๋วนะครับหมายปลาเหลืองครับครับปลาเหลืองของเราไม้เลยครับวันนี้มากัน2ท่านนะครับมาทั้ง2ท่านถือมือกันตกครับประตูมาแล้วมา2แล้วเงี้ยกี่ตัว2เหมือนกันน่ะมั้ง2เหมือนกันนั่นๆๆๆๆๆๆแจ๋วเดียวกันครับโอ้โหยังได้รู้ไงเรามาตกปลาเหลืองเดี๋ยวรอช่วงน้ำเบาเงี้ยเลยครับนี่แหละหน้าดื้อหน้ามึนยันอยู่งี้แหละใช้สวยใช้สวยครับโอ้ยปลาอย่างงี้ไม่เอาก็ไม่ใช่แล้วตลาดโล120ครับที่ตลาดนะครับตลาดโล120เฮ้ยของเราสดฝาได้ปลาเบ็ดอ่ะปลาสดกว่าเยอะครับเราก็ไม่ได้ว่าปลาเขาไม่สดนะมันก็สดนั่นแหละแต่ของเรามันยังดิ้นอยู่เลยความสุขที่ว่ามันของเขามันก็สดแต่นี่ของเรามันสดฝาเพราะตกเองกับมือนะเราตกเองกับมืออะไรเงี้ยนะครับความนะครับไม่ใช่ว่านะครับคือเรามาตกเองมันก็ได้ความสุขไปอย่างนั้นไงเนาะความสุขไปอย่างหนึ่งนะครับได้ชิวๆกับบรรยากาศกิ๊บเย็นๆนะครับครับเขาฟังกันแล้วครับผลงานโอ้ยเฮียเขาตกคนเดียวเอาไปทำไมแย่ๆเนี่ยนี่ไงฝากแม่ไอ้เราปล่อยแม่ยังไม่ตายเลยโอ้เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวถ่ายเป็นหลักฐานด้วยนะแล้วผลงานครับผม
สนุกสนานกันไปนั่นไงเนาะใช่พอได้กินพอได้กินครับนี่ก็มากันสองท่านนะครับวันนี้นะครับนี่ตัวสุดยอดเลยสุดยอดสดๆนุ่มอยู่เลยข้างในโอ้ยกดนี่ยังนุ่มอยู่เลยอ่ะน่าเนาะทำเมนูทอดกรอบๆนะทอดให้ใครกินนะฮะยังให้เรานี่แหละกินยังไม่ได้พูดเลยนึกว่าให้แมวให้หมาครับผลงานของเราเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย